ความรู้ความสามารถเหรอถามว่าเสียดายไหมทำไมงานต้องเสียดายเหรอจังหวะมันพลิกล็อกนิดหน่อยครับก็เลยอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาก็เรียกบาดเจ็บอยู่ก็ได้ครับเหรอเกิดไหมครับครับก็เวลาบาดเจ็บแต่ไม่ยากอะไรตอนนี้สมัยนี้นะครับมีเครื่องตัดหญ้าหนึ่งเครื่องตัดหญ้าหากินง่ายจะตายอยากทำอย่างอื่นแต่ก็ยังก็เลยยังคือจริงๆก็ทำด้านรถมาแหละครับอาจารย์ช่วงจังหวะหลายอย่างก็ยังลองดูซื้อเครื่องตัดหญ้าหนึ่งเครื่องครับเอาทานะเอาทานะครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะมีกระบะหนึ่งคันใช่ทำท้ายกระบะดีครับรถไถ รถตัดหญ้าขับขึ้น ประเภทขับครับแล้วก็ประเภทไถด้วยใช้ไฟฟ้าทุกวันนี้ใช้เครื่องยนต์มันก็หมุนแล้วล้อไม่ต้องออกแรงมีอัตราส่วนมันมีการทดมาหาล้อเครื่องยนต์เนี่ยไอ้พวกใบเลื่อยมันก็ทำงานของมันแล้วมันก็จะมีเกียร์หรือมีสายพานหมุนล้อให้เคลื่อนที่แล้วมีให้เร็วให้ช้าไม่ต้องออกแรงครับเรื่องทำงานแบบนี้ก็มีหรือจะสะพายฟาดไปฟาดเรื่องก็ได้สามอย่างถ้าหาก็มันไร่สองไร่บ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีเล่นรถแล้วก็ใช่สิครับไร่สองไร่ทนไปหมุนปืนสองสามปืนก็จบแล้วตัดยางแต่พวกนี้จริงๆมันก็ต้องมีคู่กันนะครับบางทีพวกเครื่องตัดที่บอกมันก็ต้องเอาไว้เก็บงานหรือในสิ่งที่เข้าไม่ถึงก็ใช่แต่อย่างรถนี่มันก็เอาไว้พื้นที่บางว่างครับใช่ครับมันก็ต้องมีควบคู่กันก็ไม่รู้ก็บอกกันสามขนาดครับจำแล้วก็รู้สิวันหนึ่งแล้วรู้รับงานขนาดงานหนึ่งไร่ก็ใช้รถเปิดๆก็พอแล้วถ้าสามไร่ขึ้นไปก็ต้องขับคงยังไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับงานเรื่องรถนะครับแค่นี้เองนี่จะต้องยากครับเงินทุกวันเนี่ยเห็นที่เป็นผมนี่สบายเลยครับยังไม่พอนะมีศิลปะหน่อยไปเห็นบ้านนู้นบ้านนี้เขียนแบบไว้เสร็จสับ ต่อเติมครับเอาไปโยนไว้ในแต่ละบ้านแต่ละบ้านบอกราคาคร่าวๆไว้โอ้ขี้เกียจครับหมู่บ้านเศรษฐีมีเยอะแยะก็มันอยู่ที่ว่า ความไว้วางใจนี่ตรงนั้นแหละจะทำยังไงนะแน่นอนทุกอย่างต้องสร้างนั้นแหละนะแต่ทีนี้ด้านประสบการณ์ก็ต้องค่อยเรียนรู้ใหม่เช่นเรื่องการตัดหญ้าอะไรสมมุติเป็นแนวทางแบบใหม่จุกมันใช้เครื่องมันจะไปยากใช่ไหมเห็นมันขู่ขาก็กวาดก่อนก็รถก็มีอยู่แล้วก็ข
ลาดเดี๋ยวครับคลาดเกลี้ยงคลาดเกลี้ยงเดี๋ยวมีหินก็แข็งเองรับทั้งปีทีเนี้ยใช่พอระบบเบิกไว้ต่อไปก็สร้างคนแทนนี่เนี่ยแต่ว่าก็นั่งดิคิมรับงานอย่างเดียวจี๊ไม่ต้องอยากเลยครับทำไมผมต้องคิดง่ายจังแต่ให้ทำผมไม่ทำหรอกถ้าอยากจะมีอาชีพเข้าสู่คนฟ้าครับผมก็จริงครับอาจารย์จะมานั่งบ่นตกงานมันไม่ประโยชน์หรอหายใจทิ้งไปทำไมล่ะครับจะหายใจทิ้งมาทำไมแล้วเสียดายไหมเดินไปหนึ่งมาไม่สงสารแผ่นดินบ้างหนักนะแผ่นดินนี่มันหนักเหมือนกันครับก็มันก็ทุกอย่างมันก็ไม่อยากให้เป็นอาจารย์มันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่มาทุกวันนี้อย่างเมื่อแต่ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนแบบสบายหรือเป็นคนแบบไม่มีภาระนะก็เป็นคนมีภาระมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่ค่อยรับภาระอะไรสักเท่าไหร่เป็นแค่บทบาทไม่บทบาทนะช่วงจังหวะหนึ่งก็รู้อยู่เหมือนกันอย่างอาจารย์ไม่พูดก็รู้ฮะนี่มันก็ยังอาจจะยังก้าวไม่ถึงหรือเปล่าก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งอาจารย์ก็อย่างอาจารย์พูดมาก็ไม่ใช่ว่าไม่ทราบนะก็ทราบเพราะว่าตั้งแต่จำความได้เนี่ยที่อยู่มาก็เป็นคนที่มีงานมีธุรกิจมีอะไรทำไม่เสียดายก็เสียมันไม่เสียดายไม่เสียดายก็ถามว่าเสียดายก็เสียดายครับก็หลายๆอย่างเป็นผมไม่อยู่เฉยจริงครับจริงๆสงสารแผ่นดินครับหลายที่ร้อนเหมือนกันนะที่มันหนักก็เข้าใจให้อาจารย์บางทีมันก็อย่างที่ความเข้าใจแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเวลาเราจะเดินแต่ละก้าวทำอะไรในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยทำอะไรนี่นะมันก็ไม่ใช่เรื่องของแบบเรื่องมันก็ไม่ลำบากเพียงแต่ว่าเราจะเริ่มทำแล้วเราจะเริ่มได้นานไหมทำมันได้นานไหมอะไรพวกนี้มากกว่าพอทำปุ๊บเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่ใหม่ไอ้ที่เดิมที่หรือเปล่าเนี่ยคือเราก็ต้องดูไม่เริ่มจะไม่ได้ไงมันต้องเริ่มครับ พอเริ่มเสร็จแล้วก็บอกว่าดีหรือไม่ดีแข็งครับพอใจไหมพอใจสนุกหรือไม่สนุกมันต้องเริ่มก่อน ใดๆก็ต้องเริ่มทำก่อนนั้นเลยครับอันนั้นจะประสบเรื่องแต่คิดมีประโยชน์แล้วเรื่องแต่คิดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดไปเถอะอย่าพูดเลยอย่าทำครับสกัดตัวนี้ให้อยู่คิดแต่สิ่งที่ไม่ดีครับแต่อย่าพูดแล้วก็อย่าทำสกัดให้อยู่ฝึกตัวเองให้ได้มันเป็นอัตโนมัติไปส่วนการพูดและการทำแต่สิ่งที่ดีแล้วก็รอเวลามันฟักตัวสกัดคำพูดแล้วการกระทำนี่แหละเพราะว่าไม่มีวิธีนิดเดียวเองมันมีร้อยอย่างแต่ สิ่งที่ไม่ดีมันมีเกียร์ยะถ้าไปถึงพูดนะมันก็น่าจะมีอยู่อย่างครับ
อย่าพูดให้ร้ายใครนะครับทําไมมีร้อยอย่างมีอย่างเดียวคืออย่าพูดให้ร้ายใครก็สกัดตรงนั้นครับแต่เท่าที่จำได้นิสัยก็ไม่ค่อยพูดให้ร้ายใครไปทีนี้การทำงานการทำมันมีร้อยอย่างเราไม่ทำไม่เกิน5อย่างเราต้องทำหมดไม่ทำอะไรบ้างหนึ่งทำแล้วผู้อื่นก็เดือดร้อนเราก็ไม่ทำตรงนั้นซะทำแล้วทำให้ตัวเองติดคุกติดตารางก็อย่าไปทำมันซะทำแล้วขอให้เกิดผู้อื่นมาฟ้องร้องเรื่องของทางแพ่งจบสรุปไม่เกิน3อย่างใช่ไหมใช่ไหมครับมีร้อยอย่างทำได้ตั้ง97อย่างไม่ทำแค่2อย่างชัดไหมครับจริงก็ไม่ค่อยอย่าง3ข้อที่อาจารย์พูดมาก็ไม่ค่อยอยู่ใกล้อยู่นะฮะหมายถึงว่าไม่ค่อยอยู่ใกล้เมื่อมันของเรามันมีอยู่แล้วตรงนั้นครับก็ทําเสียอะไรก็ได้อย่างตัดหญ้าเมื่อกี้ครับเอาควันมาขายครับก็ซื้อขายขวดธรรมดาไม่มองเห็นแล้วทำเงินไปอย่างไรครับครับไม่มีอะไรออกแรงทำความสะอาดตลาดสดตลาดแห้งแย่ๆไป
ใช้มันเป็นประจำทุกวันทุกเดือนพอเติมเข้าไปมันล้นแค่คิดเป็นตารางเมตรก็โทษคิดเป็นลูกบาศก์เมตรมันยังไงมันก็ไม่ถึง3ลูกบาศก์เมตรครับแต่พอเวลากระสุนก็เป็นปุ๊บมันขึ้นเป็น4ลูกบาศก์เมตร5ลูกบาศก์เมตรนี่ออกมั้ยฮะครับก็มันน้ำปนไปนี่จริงมันคิดลูกบาศก์จริงแต่มันต้องมีปฏิกูลที่เป็นน้ำหนักของมันจริงๆแต่ป่าลมเป็นน้ำแท้มากปฏิกูลอาจจะไม่มีครับคือตรงนั้นแหละครับคนทำก็ต้องรู้สิครับรถก็เป็นของเขาใช่ไหมล่ะก็ต้องรู้สิฮะต้องใช้คำพูดว่าถ้าดูดแล้วไม่เจอปฏิกูลก็บอกไปเลยว่าไม่มีครับหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรงเบื้องต้นไปมันเต็มมันล้นมันมีอยู่แล้วปฏิกูลครับใช่ไหมฮะถ้ามันไม่เต็มไม่ล้นมันจะมีกลิ่นออกเลยลาดน้ำก็รู้แล้วมันไม่ลงมันเต็มมันแน่นครับแต่พวกนี้ในตัวมันเองมันก็จะมีท่ออากาศมันก็จะสลายไปในเวลาที่มันหายไปเองอากาศบ้างความแห้งความอะไรมันก็จะไม่ค่อยเต็มหรอกใช่ไหมครับส่วนมากมันไม่เต็มหรอกไม่เต็มหรอกส่วนใหญ่ไม่นั้นก็จะมีท่อหายใจใช่ไหมให้มันมีการหมุนเวียนก็อยู่แค่นี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเขามีการช่วงเต็มหรือว่าบ้านๆเขาบ่นกันว่าดูดช่วงดูดช่วงเมื่อก่อนประจำวิ่งตามหมู่บ้านช่วงเต็มดูดช่วงไม่ครับเลยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะครับก็มีบริการที่ทางด้านโอตอครับจะมีโอตอเขาจะมีเรทนี่เรื่องอบต.ก็จะใช้บริการได้ครับนานมั่งเอกชนที่เขารับกันครับวันนี้ตีหัวเข้าบ้านสูบทีม3ปีไม่ได้สูบอีกตีหัวเข้าบ้านทำอะไรของผมเย้าเปรียบนะคือผมไม่ชอบการเอาเปรียบครับไม่ชอบเลยอาจารย์กำลังจะบอกว่าขอดีกว่าใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้ขอนะครับวันนี้ไม่มีปฏิกูลเลยขอเป็นค่าบริการไปเลยประมาณนั้นถึงจริงๆบวกลบแล้วก็ได้เท่ากันนะฮะแต่ความรู้สึกมันดีกว่าคนไม่คิดอย่างนั้นป๋าป๋าน้อยน้อยสูงกว่านั้นเฉยผมแล้วเลยจะดีจะชั่วแล้วๆเลยพร้อมครับผมก็ตั้งที่ผ่านมาอาจารย์ก็บางทีเราทำงานทำรถเงี้ยอาจารย์ก็อย่างถ้าเราสั้นๆก็เหมือนกับว่าบางทีทำรถเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกว่าบางทีรถคันหนึ่งเวลาทำนานทำไมนานจังอะไรเงี้ยนะแต่เวลาไม่ทำเลยอะไรแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็คิดตังค์เขาสี่ซ่าห้าร้อยเขาบอกทำไมทำแป๊บเดียวสี่ซ่าห้าร้อยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าในมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีดูแล้วไม่มีอะไรเลยดูเพราะเราลูกค้าบางทีเขาไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเองอ่ะมันยากหรือมันง่ายแต่เขามองว่าช่างที่ทำเนี่ยมันเหมือนกับง่ายอะไรแค่เนี้ยคิดค่าแรง500สมมุติเขาซื้อของมาเนี่ยนะเราก็เลยมองว่าไอ้แค่นี้น่ะคุณลองลงไปทำใช่มั้ยอาจารย์บางทีเขาก็มองว่ามันง่ายไงถ้าเจอผมเนี่ยครับดูจากเส้นผมเมืองภูเขารู้จักค่าวิชาบ้างครับครับอันนี้ก็เป็นที่ยานกันเราพูดถูกครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็จะมีค่าวิชาเขาโดยเฉพาะครับอย่างผมเหมือนกันเนี่ยถ้าผมคิดค่าวิชาไม่หายคืนกันนะทำไมเนี่ยครับรับประกันด้วยโอ้ครับอาจารย์ถ้าผมจะคิดในรูปแบบค่าวิชานะครับป่านนี้ผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่ก็ทั้งนั้นไม่พูดนะครับแค่40ล้านเฮลิคอปเตอร์ในสวรรค์ต่อหรือไม่ได้ขึ้นเป็นส่วนตัวถึงหรือเปล่า40ล้านไม่ถึงนั่ง 2-3 คนไม่ถึงเจ็ดส่วนตัวเนี้ยต่อกันเป็นว่าเล่นเลยนะเป็นแอกจอกันเป็นของใครของใครต้องอยู่อาจารย์กำลังจะบอกว่าอยู่ที่ว่าเราคิดยังไงกับ
กับสิ่งหนึ่งของงานหรือสิ่งช่วยเหลือกันหรือสิ่งว่าเราจะทำเพื่ออะไรใช่ไหมครับผมรู้ถ้าจะดูได้ครับครับผมสังเกตแล้วดูก็แล้วครับแต่เรื่องจริงอาจารย์ทำวิชาชีพมาอาจารย์ก็อย่างบางทีลูกค้าไม่เข้าใจหรอกอาจารย์เขาบอกว่าอะไรไม่เห็นทำอะไรเลยเอาไอ้ไม่ทำเลยเนี่ยคุณลงไปทำเนี่ยตัวคุณนะลงไปมันก็ไม่ง่ายอย่างที่เขาเห็นนะครับดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรนะอาจารย์บางทีแต่ถ้าคนไม่เคยทำมันก็ไอ้เครื่องยนต์ผมทำมาก่อนเขียนหนังสือขายด้วยบอกดูนี่โทษเนี่ยครับผมท้าแล้วถอดใส่ปี๊บไปเลยจะประกอบเองแต่ต้องผ่านมือผมก่อนนะครับหนึ่งครั้งผมครั้งเดียวผ่านมือผมครั้งเดียวเครื่องยนต์รถยนต์ครับครั้งเดียวยืนยันเดี๋ยวเมื่อนั้นขอให้ถอดกับมือครั้งต่อไปไม่ต้องกลัวสบายมากย้ำขอให้ได้ถอดกับมือผ่านตาผ่านหูผ่านมือให้รู้สักครั้งหนึ่งจะแบบจะลักษณะว่าทุกอย่างที่ผ่านแล้วนี่จะใช้คำว่าหลับตาทำใช่ไหมหลับตาต่อไปแล้วตอนนั้นถอดใส่ปี๊บมันจะประกอบครับเครื่องโอฮอนครับผมสตาร์ทไม่เกิน3ครั้งครั้งละไม่เกินนาทีใช่ถ้าไม่ติดแล้วก็เดิมพันได้เลยไม่เกิน3ครั้งครับครั้งละไม่เกินนาทีประมาณ30วินาทีอย่างมากสตาร์ทเกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับทั่วไปก็5วินาทีมันก็ติดแล้วอ๋อครับบิด1 2 3 4 5ผมว่า5นี่ยังนานไปนะครับ1 2 3นี่ก็ต้องติดแล้วครับใช่ ใช่ไหมครับแต่รถบางทีถ้ามันเกิดจุดของมันไม่ตรงมันก็จะทัดให้นานขนาดไหนก็ไม่ติดหรือในหนึ่งบอกว่าสตาร์ทไม่เกินบอกเวลานะเอาเวลาไปไม่เกิน30นาทีไม่เกิน30วินาทีจับเวลาได้เลยเพราะครั้งละประมาณสักปึ๊ดๆ 2-3 วินาทีก็รู้ฟังเสียงปึ๊บก็จะรู้ว่ามันจะต้องไปปรับแต่งอะไรหรือว่าไม่มีอะไรที่จะให้ปรับแต่งจะรู้ทันก็ตรงนี้ว่าใครอยู่ในด้านไหนมาชำนาญขนาดไหนก็ว่ากันไปกันขอให้ผ่านมือได้หมดมีอะไรที่ทำไม่ได้ครับถ้าจะทำมนุษย์ตอนแต่ก่อนผมเคยมาหาอาจารย์เมื่อสักประมาณเลย5ปีไงครับเนี่ยน่าจะเลย1 2 3น่าจะ7ปี5ปีก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้มานั่งมาหาอาจารย์มันสบายขึ้นเยอะแล้วก็รู้สึกตัวเรามันก็ผ่อนคลายดีในเรื่องของความต่างๆที่เราเป็นอยู่อะไรนี้นะฮะก็รู้สึกสบายขึ้นเยอะครับถ้าถามว่าใจจริงก็อยากจะแบบให้สบายกว่านี้อีกอะไรเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่แบบว่าจะได้เลยครับมันก็ต้องค่อยๆทั้งแม่ผมก็เหมือนกันก็มือสั่นอันนี้แล้วก็ในเรื่องของพะวงในเรื่องของแบบว่าจิตใจแบบว่าอาจจะเป็นห่วงว่าสุขภาพคือเขาสุขภาพปีนี้เขาไม่ดีอยากจะพามาหาอาจารย์อยู่แล้วก็แต่จริงๆอย่างที่เข้าใจนะอาจารย์นะคือบางครั้งเนี่ยหลักของพวกนี้ถ้าคนไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยเรียนรู้กับเขาเลยเนี่ยบางทีเขาก็จะแบบมันก็ขัดกันอยู่ผมว่าอยากจะพามาอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าจะ
ิ่งไหนที่แบบว่ามีสามคำถามครับผมอยากหายอยากตายเร็วอยากตายช้าเลือกเอาอยากหายอยากตายเร็วก็ต้องใช้คำว่าเอาอยากหายก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าอยากหายก็แค่นี้ครับอยากตายเร็วห้ามไปเริ่มต้นคำว่าเชื่อไหมแมวครับเชื่อไหมอยากหายไหมเนี่ยเชื่อก็ไม่ดีไม่เชื่อก็ไม่ดีครับเอามันที่มันง่ายๆภาษาง่ายๆอยากหายหรืออยากตายช้าอยากตายเร็วก็เลยก็อยากหายอยากตายช้าหรืออยากตายเร็วมีแค่นั้นครับถ้าอยากตายเร็วก็ไปหาที่ตายเอาเองถ้าอยากตายช้าก็มาจะอยากหายก็มาคุยกันก่อนครับงั้นเอาเรื่องอยากหายกันก่อนอยากหายก็คุยให้รู้เรื่องก่อนครับสองมือปากกันหนึ่งเข้าใจคุยให้เรื่องถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้อีกใช่ป่ะล่ะครับไอ้พวกนี้มันเป็นยังไงคุยให้เรื่องก็คือคุยให้เข้าใจกันก่อนสองมือปากกันหนึ่งความเข้าใจเนี่ยครับอยากหายแต่ไม่อยากแต่ไม่ยอมเข้าใจเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันไปไม่รอดเชื่อเที่ยวมันต้องเข้าใจหมดขยับนี่แน่ต้องรู้เลยเนี่ยก็อยากหายครับจะจำคำพูดอาจารย์เลยอยากตายเร็วก็ต้องไปอะไรก็ไปที่อื่นอยากอยากตายเร็วก็ไปหาที่มรณภาพเอาเองถ้าอยากตายช้าก็มาแถวๆนี้ครับข้อแรกไงก็ต้องอยากหายอยู่แล้วนะรู้จักน้ำยอกกับน้ำบ่งไหมสำนวนน้ำยอกกับน้ำบ่งเนี่ยเราเจอน้ำบ่งเล็ดๆต้องทำจริงนะก่อนครับทำเล็ดๆไม่ได้ใช้มือนะครับหวังว่าผมหวังว่าเขาไม่ถือสายังไงก็ไม่ได้อยากขี้หมามากันแล้วกันครับยังไงก็ได้ครับมันจะได้รู้กันทำเล่นๆThank you.
ครับต้องแบบต้องจริงๆครับก็เลยน้ำยอกน้ำบอกครับต้องใช้คำว่าถ้าไม่อึดจริงๆมันก็สู้ไม่ได้มันก็ต้องแบบดูอาจารย์แบบจะหยุดเมื่อไหร่ผมก็ต้องดูว่าคืออยากจะร้องไม่อยากจะร้องนะแต่ต้องดูอาจารย์ว่าจะเอาอีกไหมอะไรเนี่ยโอ้โหสุดจริงๆมันได้ดูผมว่าเมื่อกี้อาจารย์ยังซ้ำอีกนะผมก็เตรียมอึดอีกทีนึงอ่ะเพราะตอนนี้จะทิ้งเนี่ยผมรู้แล้วใจจะลงทีว่าผมกำลังหายใจกั้นทีเอาอย่างไรก็เอาอันนี้นะโอ้ยสุดๆแบบร้องไม่ออกอ่ะนี่หน่อยจะห้ามร้องอ่ะเนี่ยพอร้องก็มันจะแบบเหมือนกับมันจะยอมแพ้เราต้องไม่ร้องไงแต่ตอนที่อาจารย์จะดึงผมอีกทีนะผมรู้จะซ้ำอีกทีว่าไงผมก็เลยแบบเขาเรียกอะไรต้องเตรียมสภาวะพี่ใหญ่มาถูกทางแล้วนะคำว่าเตรียมคือมันไม่ต้านเนาะพี่ใหญ่ใช้วิธีนี้ปล่อยเลยปล่อยแล้วกลืนตามครับยังไงขาก็ไม่ขาดเพราะมันจะมีแต่สุดทางของมันนั่นแหละจะเข้าจุดนั้นต้องแลกอย่าลืมนะว่าคำว่าต้านมันก็คือทนเนาะอดทนห้ามต้านก็คือห้ามทนนั่นเองกระลืนมันไปรู้ว่ามีอะไรเฉือนเอาเหมือนไม่กลัวตายอ่ะรู้ว่ามีดมันเฉือน แต่มีดอ่ะมันเฉือนแล้วมันเฉือนคมนี่ขาไม่คมแล้วก็ไม่ขาดต้องใช้ใจวัดใจอ่ะทีเนี้ยวัดใจตัวเองลองดูเหมือนตั้งรับแถวสองอ่ะใช่ได้ผมถือว่าโอเคเลยนะทำอย่างนี้แหละเพราะมันลึกครับมันกินไปลึกแล้วก็หายใจอย่างเดียวฮะเมื่อกี้ก็บอกตรงฮะต้องสู้ด้วยแบบแรงฮึดอ่ะเนี่ยแบบคือก็เข้าใจนะร้องออกมาหมดท่าเลยใช่ครับมันต้องไม่เข้าถ้าร้องมามันแฉลบออกไปครับมันไม่ชนมันแฉโกมันออกข้างไปเราต้องดูดให้ได้ครับดูดกลืนให้ได้ดูดกลืนความเจ็บปวดครับดูดกลืนผ่านตัวเราไปเลยเอาออกประตูหลังเข้าไปส่วนใหญ่เขาจะกลัวเอาความเจ็บปวดมาเป็นตัวตั้งรับพอตั้งรับก็คือแรงต้านนั่นเองก็ไม่เข้าทีนี้จะเจ็บคนเจ็บคือเราเลยแหละทำให้เจ็บไม่ใช่ลุงหมอทำให้เจ็บเพราะมันเจ็บมาอยู่แล้วถูกผมบอกเลยว่าโอ๊ยมาแล้วเจ็บไม่อยากอีกเป็นอย่างนั้นไปก็อย่างที่พูดเลยฮะผมต้องเมื่อกี้คือเรารู้แล้วแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องแบบร้องไม่ได้เพราะว่าร้องนี่คือคนเรามันร้องแล้วมันจะท้องเลยก็แบบกั้นอย่างเดียวแล้วก็แบบถ้าจะลมหายใจนะไปพูดง่ายๆมันปวดต้องอย่าไปมองแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าสุดนะฮะสุดแต่ยังไม่ได้ถ้าจะตายเมื่อกี้ลงทีนะก็ยังต้องอึดอีกทีนะเพราะว่าคือรู้ว่ามันสุดๆแล้วทีนี้เวลาพี่ใหญ่
พูดจบไปแล้ว1ครั้งห้ามวน2โอเคเพราะมันเป็นการดูดกลับคืนมาครับไม่ได้เลยผมความคิดกับคำพูดนี่ครับเล่าแล้วปุ๊บจบเลยลุงหมอกจะฟังไวมากเข้ารหัสเข้ารหัสตัวอื่นเพราะคนที่เขาเข้ารหัสปุ๊บครั้งเดียวรอบเดียวมันน้องก่อนหน้าพี่ใหญ่2คนน่ะพร้อมเล่นกับพลังงานไปเรียบร้อยแล้วถามว่าเราไปได้มาจากไหนก็มาที่นี่ไปชนปุ๊บปาดปุ๊บปาดแล้วก็มาเช็คอ่ะเช็คกับต้นทางว่าต้นทางไปไหนเขาจึงกลับมาหาต้นทางมาถามว่ามันคืออะไรครับก็แสดงว่าเขาไปแล้วเขาไปต่อได้แล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยครั้งที่เขาเจอครั้งแรกหลายเดือนหลายปีด้วยครับลุงหมอกพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับเรื่องบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่นวดเราทำอยู่ไม่ใช่นวดไม่ใช่เรื่องพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานมันคือภาษามันไม่เข้าใจมันเข้าใจไม่ได้มันต้องเข้าที่ความรู้สึกอย่างเดียวเอาความรู้สึกมาคุยกันส่วนใหญ่เราเอาโรคมาคุยโรคคือเรื่องของเขาโรคไม่พอต้องมีสารเคมีด้วยยิ่งผ่าตัดผ่าต่อมาเสร็จซวยเลยเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเป็นโรคต้องหลีกเลี่ยงโรคให้ได้มันอยู่ที่ไหนอย่าไปหามันเป็นแต่อาการเข้าไว้อาการคือมันอย่างมากสุดก็คือผิดปกติใช่ป่ะมันไม่สบายตัวมันผิดปกติเมื่อไม่สบายตัวมันผิดปกติเราก็ต้องหาที่ทำให้เราสบายตัวไม่ใช่ไปหาเขาให้เป็นโรคคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างนี้ชัดเจนนะฮะทีนี้หนึ่งแล้วสองแล้วสามแล้วทำไมยังมาอีกล่ะก็ต้องมีคู่ขนานพาใช่ไหมกล่อมมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องเกาะตัวดีของครั้งที่แล้วอ่ะอย่าเกาะตัวแย่ของครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้ของตัวแย่มันคือตัวเปรียบเทียบให้เกาะตัวดีของครั้งก่อนหน้านี้นวดมัน45นาทีอันนี้มันคุยลุงหมอคุยซะมากกว่าจับจริงไปจริงด้วยนะต่อโอ้ยทีเดียวเห็นไหมครับโอ้ยคือทำให้เจ็บหรือเราเจ็บอยู่แล้วเราเจ็บอยู่แล้วครับนี่นั่นคือขี่ม้าเลี่ยมไข่ดูซิว่ามีแรงต้านแรงรับกับแรงส่งยังไงม้าเนี่ยต้านไหมอีโก้ไหมง่ายมีรังสีมาหิดไหมมีทัศนคติซ้ายจัดขวาจัดไหมปิดหรือเปิดที่ต้องมาคุยเนี่ยคุยเรื่องอาชีพคุยนู่นคุยนี่มาชวนคุยเลยนะครับคือทำการรักษาแล้วก็แลกเปลี่ยนโดยภาษาก่อนเข้าซ้ายออกขวาเข้าหน้าออกหลังเป็นไปตามธรรมชาติไหมฝืนธรรมชาติไหมเมื่อไม่ฝืนธรรมชาติเข้าใจง่ายไปไวก็กำจัดเร็วเราฟังแล้วเราเคืองหูไหมย้อนแย้งไหมโปร่งโล่งสบายไหมก็จะไหวถ้าโปร่งโล่งสบายนี่มันเจ็บอยู่ก็จับฐานเจ็บจับฐานกายถ้าเป็นผมก็ดูดตอนนี้หลังผมมันเจ็บอยู่แต่ผมไม่ให้ลุงออกจับผมไปแก้ตัวอื่นผมก็โดดผมดิ่งงับเอาผมแนะนำการดิ่งงับผมต้องใช้ดิ่งงับให้ได้คือรักษาตัวเองต้องให้ได้ด้วยก็ทำเป็นไม่ดิ่งงับดิ่งงับทำได้ไหมทำเป็นไหมยังไม่เป็นครับอ้าวโชว์สาธิตยืนเลยครับ เริ่มต้นเราเจ็บอยู่ไม่เป็นไรพี่ต้องขยับมาเริ่มต้นเราเจ็บอยู่เพราะเราเจ็บอยู่มันจะไปทำได้ยังไงเพราะมันกระโดดมันกระแทกแค่ขย่งครับขย่งแค่รู้สึกไม่ต้องทำมือปล่อยมันตามสบายรู้สึกคำว่ารู้สึกคือตึงนี่คือดิ่งงับนี่คือการงับอากาศแบบออโตเมติกเราใช้อะไรใช้ปลายเท้าขยิบขึ้นไปแค่ตึงนะพี่ใหญ่คำว่าตึงคือแค่รู้สึกไม่สบายเท้าไม่สบายขาไม่สบายเข่าจุดไหนที่เราไม่สบายต้องหยุดผมไม่สบายน่องแล้วตอนนี้ตอนไหนที่ไม่สบายขาช่วงไหนตอนนี้ต้องไวนะรู้สึกหรือยังพอครับนั่งนี่คือดิ่งงับเรียบร้อยแล้วพอนั่งเสร็จปุ๊บ
ู้สึกอะไรฮะอะไรอย่าก็มันต้องไม่คิดเต้นครับอะไรเต้นดีมากเขาตอบหัวใจผิดทันทีเลยครับดีมากครับเนี่ยคือความรู้สึกต้องตอบตามความรู้สึกมันมีอะไรก็ไม่รู้ตุบตับตุบตับนี่คือตัวเราจำไว้พี่ก่อนพี่ใหญ่เข้ารหัสนี้ให้ได้คำว่าตัวเราคือในตัวนี่นอกตัวรู้สึกไหมต้องคิดไหมไม่ต้องคิดเสร็จปุ๊บ5 4 3 2หลัง5นะพี่ใหญ่สูดลมเข้าลงท้องแล้วปิดให้สุด5 4 3 2 5 1 2 3 4ไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งสบายๆ5 6 7 8หนีอย่างเดียวคือห้ามเปิดจุก10 11 12 13 14 15ห้ามเปิด16 17ดำน้ำอย่างเดียวห้ามขึ้นบก1819 20 21 22 23 24 25 26 27ดีมากครับโอ้โหจะได้นะถ้าไม่มีแอร์จะดีกว่านี้ถามว่าเต้นดีดีมากดีมากย้ำตัวนี้ไว้เพราะตัวนี้จะเป็นเซฟตี้โซนความรู้สึกจะเป็นเซฟตี้วันนี้เราจะยังไม่เข้าใจขอให้เข้าใจในวันข้างหน้า5นาทีสุดท้ายจะรู้เรื่องนี้ทันทีก่อนที่จะจบชีวิตถ้า5ก่อน5ถ้าไม่รู้ระหว่างนี้ไปรู้เอาตอน5นาทีสุดท้ายว่าทำไมถึงต้องเกาะความรู้สึกไว้นี่ครับอะไรโยนตอนนี้อะไรโยนครับตัวโยนตัวเราโยนนี่คือเบิร์นถ้าพี่ใหญ่ทำแบบนี้เช้าเย็นเช้าเย็นผมท้าเลยถ้าพี่น้ำหนักตัวไม่ลดไม่สบายตัวให้มันเหยียบเลยไม่ต้องช่วยโชคอย่าช่วยช่วยโชคอ่ะมันไปดึงแรงมาไอ้นี่นะไอ้นี่นะพี่ใหญ่ใช้เงินตัวเองกับใช้เงินคนอื่นอันไหนมันดีกว่ากันใช้เงินตัวเองเนี่ยคิดทางโลกใช้เงินคนอื่นดีกว่าใช้เงินตัวเองในทางโลกในทางโลกอะมันต้องใช้เงินตัวเองดีกว่าผมแค่เปรียบเทียบว่าใช้เงินคนอื่นให้หนุนเลี้ยงดีกว่านี่มีคือเปรียบเทียบผมบอกอย่าโชคก็คืออย่าใช้เงินตัวเองคำว่าคนอื่นเราไม่ได้เอาเงินใครอากาศมันมีอยู่รอบตัวพอดิ่งงับแนวดิ่งแล้วก็ราบงับราบงับคืออยู่กับที่แล้วอัดอากาศโอเคนะนั่งตอนนี้สบายตัวหรือยังสบายแล้วยืนขึ้นครับ ถามว่าถ้าผมให้กระโดดจะเจ็บข้อเท้าไหมไม่เอาไปแค่รู้สึกแล้วพออย่าเกรงแขนครับแค่รู้สึกแล้วพออย่าลืมนะว่าเมื่อกี้ครั้งแรกอ่ะมันได้ไม่รู้แหละกี่วินาทีแต่ครั้งต่อไปมันจะนานกว่าเดิมเพราะมันใช้ครั้งแรกไปแล้วมันจะดันขึ้นมูลค่ามันจะเพิ่มแค่รู้สึกแล้วพอนะห้ามนะห้ามเกินห้ามเกินตึงตึงคือความไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวห้ามเกินตึงคือมันจะเป็นเจ็บปวดตึงยังต้องแค่ตึงโอเคพอเห็นไหมก่อนเข้าไปอยู่ข้างในถามว่านอกตัวอะไรก่อนตอนนี้มีอะไรบ้างนอกตัวใช่ตัวโยนตัวโยนหายใจแรงไหมแรงเป็นไงครับนี่คือยืมคนอื่นครับยืมคนอื่นโอเคครับอวกาศข้างนอกครับอย่าใช้ของตัวเองเพราะของตัวเองมันได้แค่นี้ต้องอวกาศข้างนอกตัวมันได้โชคใหญ่กว่าและเป็นไปตามออโตเมติกด้วยเมื่อกี้ดิ่งงับขอราบงับตามเลยครับ5 4 3 2 1001 1002 1003 10041,005 1,006 1,007 1,008 1,009 หนีอย่างเดียวโอเคหลุดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำแบบนี้ครับนึกขึ้นเมื่อไหร่ก็ทำนี่คืองานงานตัวนี้จะตอบแทนคุณเจ้าของงาน ครับสบายตัวกว่าเดิมไหม
ดีนะเฉพาะขาไอ้ไม่ใช่คือขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันอย่าอธิบายเพราะว่าถามความรู้สึกดีครับดีเออจบแล้วครับความรู้สึกไม่มีคำอธิบายมันต้องเปรียบเทียบก็คือก่อนหน้าทำสองครั้งอ่ะตอนนั้นรู้สึกเช่นไรกับตอนนี้รู้สึกเช่นไรต้องตอบแค่นั้นโอเคโล่งครับโล่งครับเห็นไหมครับฟังให้ดี อธิบายเพิ่มใช้แรงของน้ำหนักตัวเรากระแทกหรือปะทะแรงกดของอากาศแรงกดของอากาศมีค่าค่าหนึ่งไม่รู้แหละเท่าไหร่ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกคือ 34.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วครับกระแทกลงมาของสองสิ่งกระแทกกันเกิดความร้อนเกิดอาร์คสปาร์คพอร้อนเสร็จปุ๊บเกิดการเบิร์นทันทีใช้แรงกระแทกแรงแรงแตกแรงพอแตกแรงมันจะเป็นอะไรครับพอแรงมันหายไปแล้วอ่ะครับครับอย่าครับต้องตอบแรงมันแตกไปแล้วมันจะเหลืออะไรเหลือพลังเหลือไร้แรงโอเคพอไร้แรงจะรู้ได้ไงว่าไร้แรงก็เราจะรู้เลยฮะว่ารู้แล้วมันจะเป็นยังไงครับต่อครับไม่มีไม่มีแรงไม่รู้เดี๋ยวขยับบอกว่าไม่แรงไร้แรงไปแล้วผลที่ได้กับตัวเราจะรู้สึกเป็นเช่นไรสุดท้ายเลยสุดท้ายก็คือโล่งใช่ครับครับสุดท้ายคือโล่งรักษาตัวเองได้ยังครับได้แล้วครับนี่คือจุดหนึ่งที่เขาคนเราต้องการให้โล่งอยู่แล้วครับแน่นอนครับถ้าไม่โล่งมันก็ไม่มีอาการคือถ้าโล่งอ่ะมันไม่มีอาการครับถ้าไม่มีอาการมันก็ไม่มีโรคไม่มีโรคก็ไม่มีสารเสพติดเช้ากลางวันเย็นไม่มีสารเสพติดก็ไม่ต้องผ่าตัดผ่าต่อถ้าทำในที่ระบบเปิดป่านนี้พี่ใหญ่เหงื่อแตกไปนานแล้วครับพี่ส่วนเพราะท้าเลยเหงื่อออกเร็วเหงื่อออกของแนวดิ่งจะแรง เข้มข้นกว่าแนวราบครับเพราะแนวราบมันไปตามแรงมันคุ้นชินมันไปตามแรงลมแรงน้ำน้ำมันไหลแล้วก็ไปตามแรงแต่ถ้าทวนน้ำสิเหนื่อยคูณสองเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะถอยหลังต้านแรงได้มันไม่มีอะไรมาให้ต้านเพราะเรามันคุ้นชินไปหมดแล้วนี่แหละทำไมพุงถึงไม่ลดครับแสดงว่าเราใช้แนวราบเกินไปท่านี้ที่ดีสุดที่เกิดมาบอลทูบีคือเคยเห็นเด็กมันอยู่เนี้ยเนี่ยอย่าแข็งแรงอย่าหยุดเล่นต้องเล่นไปเรื่อยๆเบิร์นดีคือถอยหลังไป10ปีนั่นแหละคือเบิร์นของเราอย่าไปเอาใครมาเป็นสแตนดาร์ดเพราะเราเท่านั้นจะเป็นสแตนดาร์ดเราถ้าเราจะเทียบสแตนดาร์ดเราต้องเทียบเรากับโลกใบนี้เพราะสิ่งที่ตามมาถ้าไปหาเขาเขาจะบอกว่าเราเป็นความดันก็ทุกคนนะครับมอนก็ถามว่าความดันมันจะไม่มีได้ไงนั่งก็ดันอย่างหนึ่งนอนก็อย่างหนึ่งถูกไหมถูกไหมเออนอนมันก็ต้องดันแค่อย่างหนึ่งยืนวิ่งมันก็ดันอย่างหนึ่งคุณจะมารู้สแตนดาร์ดเราได้ไงว่าเราทำอะไรตอนไหนเวลาใดสิ่งที่รู้สึกได้คืออะไรไม่ว่าจะนั่งยืนนอนเดินเราเบาตลอดเวลาถ้าเขามาวัดเราบอกเราเป็นความดันแต่เราบอกเฮ้ยผมก็วิ่งแข่งกับเด็กมา5โลยังไม่เป็นไรเลยนะจะเชื่อใครทีเนี้ยก็ต้องเชื่อตัวเราถูกต้องเพราะฉะนั้นทำไปเรื่อยๆครับมันจะเหนื่อยยากเพียยากมันจะดันยากเพราะอะไรเพราะในพลังงานนะฮะที่ซ่อนอยู่ในอากาศมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไอ้ความบริสุทธิ์นั่นแหละครับเรียกว่าไร้แรงที่เราแตกแรงอ่ะเราได้ผลของพลังงานผลนะไม่ใช่ต้นทางนะต้นทางมันเบิร์นไปแล้วมันช้างกันอีกหูมันเฉือนกันเหมือนฟ้าแลบง่ายๆเลยนั่นคือจุดที่ลุงหงอกไปถือมาไปถืออยู่ครองอยู่เป็นทั้งตัวทั้งตนน่ะลุงหงอกถึงใช้มือเปล่าหัวเข่าหน้าขาได้ทั้งบอดี้ว่าไงลุงหงอกนั่นแหละไร้แรงเห็นไหมครับมันดูเหมือนนวดแต่มันไม่ใช่นวดครับนั่นคือถือครองเหมือนเราไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีหน้าที่ส่องแสงเราแค่รับแสงให้ได้ผมถึงบอกวิธีการรับแสงให้ได้แสงก็มีหน้าที่สองอย่างเดียวมีหน้าที่เบิร์นให้เราอย่างเดียวเรามีหน้าที่รับการเบิร์นเห็นไหมครับนั่งเบาะหลังเดี๋ยวผมขับเองประมาณนี้คนขับคือลุงหงอกเราคือคนนั่งเราแค่ปรับตัวให้สมมติไม่อ้วกไม่เมารถชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นลุงหงอกแล้วเราไปตามหาคนขับแบบนี้ได้ทุกวันที่ไหนอะไม่ได้ตื่นเช้ามาทำเองครับ
เราใช้กระบวนการนี้ทำเองแต่เราจะได้ผลของการวาร์ปหรือผลของการแตกแรงนั่นเองมันจะเป็นไร้แรงเพราะไร้แรงเราก็สบายตัวต่อให้น้ำหนักตัวเราเท่ากับเท่าไหร่จะได้แคร์ครับไร้แรงจะยกน้ำหนักตัวเราขึ้นครับท่านท้าเลยทำครับพี่ใหญ่ต้องทำพี่ใหญ่ด้วยความเคารพด้วยความพี่ใหญ่มีเวลาเยอะผมใช้ภาษาเห็นไหมพี่ใหญ่ไม่ได้ทำงานกับทางฝั่งว่าพี่ใหญ่มีเวลาเยอะแต่ถ้าบอกพี่ใหญ่ไม่ได้ทำงานโอ้ดูเสียเลยเห็นไหมครับพี่ใหญ่มีเวลาเยอะแสดงว่าบอลของพี่หรือรหัสของพี่สร้างมาให้ตัวพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากทำตัวเองเห็นไหมครับเขาปล่อยตัวเองมากเจ็บไม่ได้ทำอะไรทำไมมันเจ็บเห็นไหมครับแสดงว่าผิดธรรมชาติแล้วครับต้องบอกต้องพูดเรื่องงานเนี่ยแต่ถ้าพูดเรื่องงานเรายังไม่ต้องไปทำงานเพราะที่เราเจ็บซะแล้วเราก็ค่อยคืนตัวก่อนคืนตัวก่อนพอคืนตัวได้สุดท้ายการที่เราเจ็บกับปวดมันทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับพี่ใหญ่คุณครับครับได้สิ่งนั่นเองสิ่งปฏิบัติหรือสิ่งความรู้ที่เราไม่เข้าใจครับเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับแล้วก็ได้ปฏิบัติเรื่องเมื่อกี้ที่รู้กับตัวเลยนะครับทั้งที่อธิบายทั้งกระดกแล้วก็ทั้งหยิบครับแล้วมานั่งครับก็จากที่ฟังมาแต่ยังไม่เคยทำนะใช่ครับเพิ่งมาทำครับผมฟังกับทำมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันมันเข้าต่างกันดังนั้นตอนนี้ไปรีแลกซ์ลุงหมอกตื่นทีแล้วค่อยว่ากันโอเคนะครับครับไปกินข้าวก่อนครับไปครับ